สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูรถย่ำนานะครับผมวันนี้เป็นทีมงานของบ้านหนองหัวปวกนะครับผมตำบลหนองสโหนนะครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับผมมาย่ำกันที่ตำบลไผ่รอบนะครับผมอำเภอโพประทับช้างนะครับตอนนี้เขาก็กำลังปั่นอยู่เลยนะรอทีมงานมานะครับผมทีมงานนี้ก็หลายคันอยู่ครับประมาณ 5-6 คันนะครับอันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับคันหนึ่งนะจะลองดูว่าซิ่งหรือเปล่านะทีมนี้มีแตนซิ่งด้วยนะครับผมอ๋อรู้สึกว่าจะชอบเป็นไปทางยันมานะครับผมทีมนี้นะอันนี้จะเป็นยันมา120 DI นะครับผมเป็นโครงของยันมาเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นโครงของยันมาด้วยนะครับผมอันนี้เป็นโครงดีเทคนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอนะถือว่าโอกาสดีเลยนะครับที่ว่ามาได้ให้รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะเป็นยันมาดีเทคเดี๋ยวก็จะมีนู่นอีกอีแตนซิ่งนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนนะต้องเดินมาหาเลยครับเดี๋ยวมาดูซารี่คันนี้หน่อยครับแต่งซิ่งแต่งสวยนะครับผมนี่นะครับผมมีตุ๊กตามิชลินด้วยนะครับผมทีมงานขวัญใจนาหลมลูกสุพรรณนะครับแม่ชื่อนี่เป็นยันมาอีกแล้วนะครับสงสัยแถวนี้จะเป็นฮิตของทางยันมากันนะครับผมมาดูลำนี้หน่อยอันนี้เป็นหัวลากของคูโบต้านะครับผมเป็นโครงบิ๊กจิ๋วตาช้างนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็ยันมาอีกแล้วนะนี่เหลือคันนี้นะครับเพื่อนๆนี่จะของรถพี่วันนะครับเนี่ยนี่ครับผมเห็นตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับผมมาเจอรถอีแตนของพี่เขานี่แม่อย่างเท่เลยนะครับผมเป็นมาสด้านะครับผมเพื่อนๆเนี่ยมีประกันด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยมิดแทนเลยนะครับเนี่ยเป็นอ๋อนี่ผ่านชักล่องไอ้ชักล่องน้ำนะครับเนี่ยไหนว่าเพื่อนๆอยากเห็นนะครับเนี่ยเป็นรูปนิ่งแล้วนะนี่นะครับไอ้ที่ชักล่องน้ำนะครับผมเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยใส่เสริมเผา2เผาเลยนะครับเอามาทำเป็นรถลากโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับโครงกระทิงนะพอดีเลยไหนเพื่อนๆไหนใครอยากดูกระทิงครับเนี่ยมาแล้วนะโครงกระทิงเนี่ยโอ้อยู่กับพี่วันของเรานี่เองครับเนี่ยอ่านยี่ห้อหน่อยใต้ฟ้ายานยนต์นะครับผมเป็นโครงไม่ใช่กระทิงแดงนะเป็นกระทิงเฉยๆครับเนี่ยตากระทิงนะครับผมใช่ไหมใช่รุ่นนี้ไหมที่เพื่อนๆอยากเห็นครับเนี่ยเป็น2เกียร์เดินหน้านะครับผมสวยนะครับอีแตนนะสวยนะครับใช้ได้เลยนะแล้วก็จะมีลูกน้องนั่งมาด้วยแล้วก็จะมีพัดลมด้วยนะครับผมเนี่ยพวงมาลัยเต็มเลยนะครับเนี่ยท่อออกมาแบบนี้เลยนะครับ
ออกข้างเลยนะครับเหมือนรถกระบะซิ่งเลยนะครับผมเสริมโอ้เสริมเผาเสริมแหนบพี่เขาเสริมแหนบทั้งสองเผาเลยนะครับเนี่ยซ้อนกันแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างพี่ก็โอเคเลยนะครับอ๋อแต่ว่าเผาหลังนี้เป็นไอ้ไม่ได้ขับสองเผานะครับเป็นเผาเดียวนะครับผมโอเคนะครับสวยนะแล้วก็จะเป็นยันม่านะครับผมอ๋อเป็น105เลยนะครับพี่วันนี่แกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมดูภายในก่อนอ๋อมีหม้อแบตด้วยนะครับเนี่ยสตาร์ทไฟฟ้าเลยนะครับแล้วเครื่องแกได้ใช้เป็นคูโบต้า155เลยนะครับเนี่ยอย่างจิ๊กเลยนะครับผมเขาเอารถลงกันแล้วครับเนี่ยไปดูเขาเอารถลงกันหน่อยสวยงามนะครับบางคนนี่ใครทำนะครับเนี่ยโอ้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีบางคนเนี่ยลองทำแบบนี้เองก็ได้นะครับเนี่ยใช้ฟิวเจอร์บอร์ดมาแล้วก็ใช้สายรัดเอาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับใช้สร้างไอ้โครงสร้างบางคนเป็นเหล็กเส้นนี่แหละครับมาดัดเอาเลยนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยน่าจะทำเองนะครับใช้ได้เลยนะอันนี้ดีเทคนะครับผมเนี่ยเอาเด็กแว้นมาขับนะครับถ้าเอาเด็กแว้นนี่ต้องเอาเบาะมอไซค์มาด้วยนะครับเนี่ยเหมือนขับมอไซค์ไหมน้องเหมือนขับมอไซค์ไหมเนี่ยอะไรครับเหมือนขับมอไซค์ไหมคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะเพราะเอาเบาะมอไซค์มาใส่นะครับนี่เด็กแว้นได้แว้นได้ทุกอย่างนะครับว่าแว้นกลางทุ่งนานี่ดีนะครับผมได้ตังค์ด้วยนะน่าสนับสนุนครับแบบนี้แต่บนถนนน่ะอย่าเลยครับเสี่ยงอันตรายนะครับผมนี่นะครับเบาะนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยไงถูกใจผมมีแล้วเนี่ยมาซิ่งแบบนี้ดีกว่าครับน้องๆได้ตังค์กันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงดีเทคนะครับแล้วก็พี่เขาต่อออกมาเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยต่อให้มันยาวนะครับเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเวลาเราดันเนี่ยมันจะเบานะครับผมยิ่งเบายิ่งเลี้ยวยิ่งยาวยิ่งเลี้ยวง่ายนะครับนี่นะครับก็ลองทำดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ลองทำแล้วไอ้ลองขับแล้วรู้สึกว่ามันหนักนะครับเนี่ยลองตัดต่อเอาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับยาวมากเลยนะสังเกตว่าโครงอีดื้อแถวอยุธยานะครับเขาจะมียาวๆแบบนี้กันทั้งนั้นเลยนะครับจะได้โหนเลี้ยวง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูลำต่อไปนะครับผมมาดูลูกสุพรรณกันหน่อยเป็นสยามนะครับผมโอ้โหนี่พี่ก็ใช้ยางเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไอ้ยางของอย่างดีเลยนะครับนี่ไม่ใช่ยางหล่อนะครับผมเนี่ยตัวนี้จะวิ่งดีนะครับผมแต่บนถนนลาดยางนี่เราจะวิ่งแล้วมันจะไม่สายนะครับเนี่ยยังไม่ได้ย่ำนาเลยรอไป10นาทีแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อนๆอยู่ด้วยกันก่อนนะกว่าทีมนี้ผมไม่ค่อยได้มาถ่ายนะครับผมก็มาแล้วไม่เจอแกครับแกก็ออกทุกวันอยู่ครับแม่
ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับลำนี้ทุกลำเขาแค่120นะครับแต่ว่าพี่วันเนี่ยจัดหนักเลยนะครับ105เลยนะครับผมลงอย่างสบายๆเลยนะครับแต่นพี่ได้สุดยอดเลยนะอ๋อในรูปพี่รูปอย่างเดียวเหรอพี่รูปตามเลยโอ้ดูเนี่ยตัวรูปเครื่องยาวมากเลยนะครับเนี่ย1 2 3น่าจะ4เมตรกว่าเลยนะน่าจะ4เมตรนะครับผมถือว่ายาวมากเลยนะครับเนี่ยมีบันไดเก็บบันไดพร้อมเลยนะครับเริ่มจะลงกันแล้วนะครับผมโอ้ลำดีเทคลงไปก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีลมไหมนะเพื่อนๆถ้าเจอลมนี่อาจจะต้องเล่นงานหนักกันหน่อยนะครับก็ที่นี่ก็ไล่ละ180บาทนะครับเพื่อนๆแต่ละพื้นที่นั้นไม่เท่ากันนะครับผมอันที่บ้านผมอยู่นั้นไล่ละ220นะครับแต่ทีมงานของริมจินเสียงนะครับอันนั้น220นะครับผมว่าที่นี่180บาทเองนะครับยันมานะครับเนี่ยใส่โซโลเลยนะครับกับ2ละเสียงเนี่ยดังมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวรอลงมาหมดทุกคันนะครับผมก็สงสัยจะย่ำแค่2คันนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้เป็นรถลูบไปเลยนะครับอีก3คันนะครับผมการทำงานแต่ละทีมงานนั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นไม่เหมือนกันนะครับผมก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นการทำงานของแต่ละรูปแบบของแต่ละพื้นที่นะครับผมตัวอย่างไปเป็นของทางสุพรรณก็จะเป็นเกียร์โฟนะครับอยุธยาก็จะเป็นอีดื้อนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับผมเร็วใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเป็นยันมาล้วนเลยนะครับไม่มีคูปต้าผสมมาเลยนะครับยกเว้นหัวลากนะที่ต้องใช้ต้านะครับการลุยหลุมนี้ยันมานี่ต้องถือว่าได้ดีเลยนะครับเพราะว่ารอบเขานี่จะจัดนะครับผมการทำงานในรอบจัดมากเลยนะครับเรื่องของคูโบต้านั้นจะได้ว่าไอ้ได้ความทนทานนะครับมีเสมอต้นเสมอปลายนะครับผมแขกแก้วหูมากเลยนะครับหนักเอาเรื่องอยู่นะก็จะลูบเชือกไปเลยนะครับผมลูบเชือกนะพูดตกหล่นต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ
งกันมาครบแล้วนะครับผมเพื่อนก็ใช้รถลูก3คันเลยนะครับแล้วก็รถย่ำใช้กลุ่มย่ำแค่2คันเองนะครับนะครับเพื่อนๆก็ผ่านนะใช้ได้นะครับผมเด็กวัยรุ่นนะครับขับเนี่ยอายุประมาณ17-18นะครับเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับในการทำงานนะครับรู้จักหาเงินช่วยพ่อแม่หาเงินนะครับผมโอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ